ความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลของ8พรรคร่วมภายใต้การนำของพรรคก้าวไกลปรากฏว่าพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลยังหาบทสรุปเรื่องเก้าอี้ประธานสภาไม่ได้ทั้งที่เป็นจุดชี้ขาดว่าการจัดตั้งรัฐบาลจะสำเร็จหรือไม่เพราะหากก้าวไกลไม่ยอมถอยเพื่อไทยก็อาจจะเสนอชื่อประธานสภาแข่งกับก้าวไกลและที่สำคัญต้องจับตาว่าขั้วรัฐบาลเดิมอาจจะเสนอชื่อประธานสภาแข่งด้วยก็เป็นได้เพราะถ้าหากการแย่งชิงเก้าอี้ประมุขฝ่ายนิติบัญญัติออกมาเป็นในลักษณะนี้พรรคขั้วรัฐบาลเดิมก็มีสิทธิ์ลุ้นเพราะเสียงในมือมีมากกว่าโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. หากก้าวไกลและเพื่อไทยจูบปากกันการโหวตเลือกก็ไร้ปัญหาได้เก้าอี้ประธานสภามาครอบครองอย่างแน่นอนเพราะ8พรรคมีถึง312เสียง 2. หากก้าวไกลกับเพื่อไทยตกลงกันไม่ได้พรรคเพื่อไทยอาจจะเสนอชื่อประธานสภาแข่งกับก้าวไกลและอาจจะมีพรรคขั้วรัฐบาลเดิมเสนอชื่อแข่งด้วยโดยหากพลิกมาเป็นสูตรนี้จริงเสียงในมือของแต่ละฝ่ายจะมีดังนี้พรรคก้าวไกลจะเหลือเสียงในมือเพียง160เสียงแบ่งเป็นพรรคก้าวไกล151เสียงพรรคไทยสร้างไทย6เสียงพรรคเป็นธรรม1เสียงพรรคเสรีรวมไทย1เสียงพรรคพลังสังคมใหม่1เสียงพรรคเพื่อไทยจะมีเสียงแน่ๆจำนวน154เสียงแบ่งเป็นพรรคเพื่อไทย141เสียงพรรคประชาชาติ9เสียงพรรคเพื่อไทยรวมพลัง2เสียงพรรคชาติพัฒนากล้า2เสียงขณะที่ขั้วรัฐบาลเดิมจะมีเสียงในมือถึง182เสียงแบ่งเป็นพรรคภูมิใจไทยจำนวน71เสียงพรรคพลังประชารัฐจำนวน40เสียงพรรครวมไทยสร้างชาติ36เสียงพรรคประชาธิปัตย์25เสียงพรรคชาติไทยพัฒนา10เสียงดังนั้นจากจำนวนส.ส.ในมือของแต่ละฝ่ายดังกล่าวหากเพื่อไทยกับก้าวไกลตกลงกันไม่ได้เก้าอี้ประธานสภาอาจตกเป็นของตายอยู่ซึ่งก็คือขั้วรัฐบาลเดิมซึ่งข้อบังคับการประชุมสภา2562กำหนดให้การเลือกประธานสภามีวิธีการดังนี้สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิ์เสนอชื่อสมาชิกได้1ชื่อและต้องมีจำนวนสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า20คนผู้ถูกเสนอชื่อแสดงวิสัยทัศน์ต่อที่ประชุมถ้ามีการเสนอชื่อผู้ใดเพียงชื่อเดียวให้ถือว่าผู้ถูกเสนอชื่อนั้นเป็นผู้ถูกรับเลือกและถ้ามีการเสนอชื่อหลายชื่อให้ออกเสียงลงคะแนนเป็นการลับสุดท้ายใครได้เสียงมากสุดเป็นฝ่ายได้เก้าอี้ประธานสภาไปครองครับสำหรับคำถามเรื่องประธานสภานะครับในนามของเพื่อไทยก็ยืนยันตามที่ท่านหัวหน้าพิธานะครับว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ของเราได้แถลงต่อพี่น้องสื่อมวลชนไปคณะทำงานเราพูดคุยกันเบื้องต้นนะครับมีข้อตกลงร่วมกันชัดเจนว่าตำแหน่งประธานสภาเนี่ยทั้ง2พรรคเราจะพิจารณาร่วมกันไม่ได้คำนึงถึงไม่ว่าจะเป็นโควต้าของพรรคใดพรรคหนึ่งนะครับอันนี้คือข้อตกลงเบื้องต้นว่าเราจะพิจารณาร่วมกันและจะไม่ให้เกิดเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันของพวกเราทั้ง8พรรคนะครับโดยเฉพาะก้าวไกลและเพื่อไทยไม่เป็นประเด็นที่จะทำให้เกิดข้อขัดแย้งหรือแตกแยกเรามัดกันแน่นอยู่แล้วนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับเราเองต้องการให้ตำแหน่งประธานสภาเนี่ยเป็นลักษณะการสนับสนุนการเลือกนายกรัฐมนตรีให้ได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการจัดตั้งรัฐบาลและการเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับและมุ่งเน้นเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนนะครับที่พี่น้องประชาชนมุ่งหวังได้จากได้รัฐบาลประชาธิปไตยอันนี้คือข้อสรุปร่วมกันของเราและจะทำให้เร็วที่สุดนะครับหมายความว่าถ้าทางกกต.ประกาศรับรองส.ส.นะครับนั่นหมายว่าเราก็จะมีข้อยุติตรงนั้นเพื่อเตรียมเข้าสู่การเลือกในที่ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรนะครับ